บิ๊กป้อมทำบุญทอดกฐินวัดจออยุธยาอุทิศส่วนกุศลให้มารดาชาวบ้านขอเซลฟี่คึกคักการเมืองวันที่26ตุลาคม2567 13:25 น.บิ๊กป้อมประธานทอดกฐินวัดจออยุธยาสืบสานวัฒนธรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมอุทิศส่วนกุศลให้มารดาก่อนเดินทักทายชาวบ้านเมื่อวันที่26ตุลาคม2567ที่ใจพระนครศรีอยุธยาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีที่วัดกอกแก้วและวัดโพเผือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเทศกาลออกพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาและพระสงฆ์ที่จำพรรษาปฏิบัติธรรมครบไตรมาสโดยทั้งสองวัดนี้เป็นวัดที่พลเอกประวิตรร่วมทอดกฐินเป็นประจำทุกปีและถวายจตุปัจจัยสมทบทุนเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมของประชาชนในพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมะของพระภิกษุสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนส่วนวัดโพเผือน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่สายสนีวงสุวรรณมารดาทั้งนี้พลเอกประวิตรได้เดินทักทายพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมในงานพิธีทอดกฐินพร้อมแสดงความห่วงใยสอบถามถึงสถานการณ์ปริมาณน้ำของแม่น้ำสายหลักที่รับมวลน้ำจากทางภาคเหนือและให้กำลังใจกับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงก่อนหน้านี้โดยมีประชาชนขอถ่ายภาพกับพลเอกประวิตรอย่างคึกคักนัตตี้แม่นอนคุกหลังไร้เงาญาติทนายมาประกันตัวข่าวด่วนวันที่26ตุลาคม2567 18:38 น.นัตตี้แม่นอนคุกหลังไร้เงาญาติทนายมาประกันตัวเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนที่ส่งคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวในคดีดังกล่าวที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ร่วมกันนำตัวนางสาวสุชาดาหรือณัฐมนต์คงจักรนัตตี้เน็ตไอดอลยูทูบเบอร์ชื่อดังอายุ31ปีเจ้าของช่องนัตตี้ไดอารี่และนางธานิยาอายุ66ปีมารดา2ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชนตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่12กันยายน2565ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือปลอมโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนมายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลครั้งแรกเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่26ตุลาคม-6 พฤศจิกายนนี้เนื่องจากต้องสอบปากคำพยานผู้เสียหายจำนวนมากรอผลการตรวจประวัติอาชญากรรอผลการตรวจพิสูจน์ของกลางกรณีผู้ต้องหาทั้งสองกับพวกร่วมกันหลอกลวงประชาชนจำนวนมากกว่า 6,000 รายให้มาร่วมลงทุนเทรดหุ้นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทก่อนหลบหนีทางช่องทางธรรมชาติไปเมืองดูไมจังหวัดรีเยาบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียกระทั่งวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหาทั้งสองถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียจับกุมตัวและรัฐบาลไทยได้ติดต่อประสานรับตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงมีผู้เสียหายจำนวนมากทุนทรัพย์ความเสียหายสูงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหากปล่อยชั่วคราวเกรงผู้ต้องหาจะหลบหนีและยากแก่การติดตามตัวศาลพิจารณาคำร้องแล้วสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังได้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่าวันนี้ไม่ปรากฏว่ามีญาติหรือทนายความของผู้ต้องหาทั้งสองมายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวนัตตี้และแม่ไปควบคุมไว้ที่ทัณฑสถานหญิงกลางต่อไปโฆษกรัฐบาลสรุปภารกิจนายกรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมบรรยาย Soft Power การเมืองวันที่ 26 ตุลาคม 2567 10:53 นาทีโฆษกรัฐบาลสรุปภารกิจนายกรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมบรรยาย Soft Power ย้ำจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์ถึงการทำงานของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปบรรยายเรื่อง Soft Power ทั้งอาหารและประเพณีวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเสริมการท่องเที่ยวได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่า Soft Power จะเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจช่วยยกระดับชีวิตคนได้มากกว่า 10 ล้านคนโดยจะเน้นเศรษฐกิจหมุนเวียนทุกท้องถิ่นไม่ได้เน้นเฉพาะเมืองหลักแต่จะเน้นเมืองรองด้วยซึ่งรัฐบาลกับประชาชนเหมือนเป็นหุ้นส่วนกันหากประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรัฐก็สามารถเก็บภาษีจากประชาชนได้มากขึ้นโดยจะนำภาษีมาพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้นและจะกลับถึงมือประชาชนได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับที่ปรึกษาหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจปัญหาคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำซึ่งรัฐบาลวางกรอบชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหาเชิงป้องกันอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีได้ประชุมวางกรอบและคาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องการแก้ปัญหาน้ำซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดีและพยายามเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานายจิรายุกล่าวว่าส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าวันที่ 29 ตุลาคมนี้จะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Amazing Thailand Diwali Festival Bangkok 2024 ซึ่งเป็นงานของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดียส่วนวันที่ 24 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่